เริ่มรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีวัดราชาธิวาสวรวิหารพระธรรมแห่งอัมภัยใต้ถุดใจสดสีมีพลังรายการพุทธานุภาพจักทำให้ทำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิพพานทุกเทศสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุกทุกท่านสุขสันโทนเจ้าพระธรรมกิตติโมคีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันที่วันศุกร์ที่8กุมมีนาคมพระพุทธศักราช2567แรม13ค่ำเดือน3หรือเดือนมาฆะก็จะว่าถึงเรื่องที่ควรพิจารณาเนืองๆหรือพิจารณาเป็นประจำ5อย่างแต่ก่อนนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่นอกจากติดตามสดับรับฟังแล้วก็ยังมีการอุปถัมภ์บำรุงรายการตั้งกองบุญหนุนกองธรรมอยู่เป็นประจำทุกท่านก็ขออนุโมทนาบุญอย่างคุณโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐเดือนนี้ก็ทำมา1กองแล้ว 1,000 บาทผ่านดร.สมชายบุญสุนคนแม่วราพรอัธสุขก็ทำบุญอุทิศให้แม่ก้านเหลืองคุณแม่ก้านเหลืองถนอมเขตซึ่งเสียชีวิตไปครบ50วันแล้วก็คุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโร
ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาอีก 1,000 บาทเป็นประจำอนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นก็ยังมีคนโยมนางสาววัลภาบุญทรัพย์อีก500บาทเช่นกันอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะรายการนี้จะมีความสดใสกระชุ่มกระชวยอยู่กันไปได้ก็ด้วยน้ำใจของญาติโยมสาธุพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็มีกำลังส่งเสริมกันต่อไปญาติโยมทำบุญมานั้นก็ถือว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือดีเลิศประเสริฐกว่าตอนนี้ก็แปะนันทิการนี่ก็รวมบุญมาแล้ว 1,000 บาทเหมือนกันอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะทุกทุกท่านนะก็ดูหน้าเหี่ยวๆไปหน่อยนะโยมวันนี้ 2-3 วันไม่ได้พักเต็มที่เมื่อคืนก็นั่งรถเมื่อวานออกรถจากนครศรีธรรมราชมาประมาณบ่าย 3 โมงครึ่งนะก็มาถึงตี 2 ครึ่งเมื่อวานเมื่อคืนถึงวัดตี 2 ครึ่งนั่งรถมารถยนต์ที่ต้องไปรถยนต์ก็เพราะว่าต้องมีความประสงค์จะบรรทุกสิ่งของไปร่วมบุญร่วมบุญงานศพโยมอาแต่อาตมาก็เรียกว่าน้าสาวนะโยมอาเลื่อนหรือน้าสาวเลื่อนก่อนประชาบ้านก็อยู่บ้านคลองคอนหลังตลาดท่าแพหรือจะเรียกว่าหลังกองพันทหารปืนใหญ่นครศรีธรรมราชก็ได้ไปทางนั้นนะสมัยก่อนนี่ก็ซ้อมยิงปืนใหญ่กันเนี่ยข้ามไปแถวนั้นบึ้มบึ้มบางทีไปถูกกิ่งไม้ยางใหญ่ปั้งหล่นทั้งกิ่งเลยขนาดแข้งขนาดขานะแต่ตอนหลังนี่ก็ไม่ยิงที่นั่นแล้วบางทีก็ยิงเป็นแบบปืนกลเบานะพอปั้ง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 ลูกกระสุนก็ไปว้าว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 แต่ยิงกลางคืนก็เห็นเป็นดวงไฟจ้านะก็คงจะคล้ายๆเห็นแสงไฟหรือแสงอะไรแสงอุกกาบาตที่ได้ทราบข่าวว่าเมื่อคืนนี่เห็นกันหลายจังหวัดเป็นแสงไฟสีเขียวๆมันไม่แดงไอ้สีเขียวๆเนี่ยก็คงจะมาปะทะกับฝุ่นละอองมันทำให้สีเปลี่ยนไปปกติก็ลงมาสีเหมือนแสงดาวแล้วนะถ้าท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝุ่นละอองแต่รอบนี้เนี่ยมาเป็นสีเขียวว่างั้นนะแดงแดงหน่อยแหละแล้วก็เขียว ก็สภาพบรรยากาศสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปน่าจะเป็นเช่นนั้น ไปงานศพโยมนาสาวหรือโยมอา ก็ไปตั้งแต่วันที่5 6 7ไปวันที่5ไปถึงวันที่6ก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมัตสังคหะคืน1ก่อนนั้นก็ทางเจ้าภาพก็นิมนต์ให้เล่าความหลังความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโยมอาก็เล่าไปชั่วโมงหนึ่งไม่จบหรอกลัดเอาบางตอนที่จริงถ้าเล่าให้จบนี่ก็คงได้หลายชั่วโมง
เพราะเวลามันจำกัดก็เริ่มจาก6โมงครึ่งก็ไปเห็นเวลาถึงทุ่มครึ่งแล้วก็ได้เวลาสวดพระอภิธรรมมัตสังฆะนิมนต์พระจากวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารไปสวดก็สวดไปได้เรียบร้อยนะสวดได้ดีในต่างจังหวัดนี่หาฟังยากว่าอภิธรรมสวดไม่ทั้งหมดหรอกเนี่ยสวดก็สวดสองปริเฉดถ้าท่านสวดสามปริเฉดนั้นปริเฉดที่หนึ่งปริเฉดที่ห้าท่านข้ามปริเฉดที่สามเลยคือเจตสิกก็เลยพอท่านจบลงสองปริเฉดรวมกันก็เลยขอร้องให้ท่านสวดเจตสิกอีกสักชุดหนึ่งสักปริเฉดหนึ่งแล้วพอดีทำให้มันเป็นสองทำให้เป็นสองเขาเรียกสองเตียงนะเนื่องจากว่าโยมอานี่ก็เสียชีวิตลงก็วันเสาร์เที่ยงคืนแล้วเกือบเที่ยงคืนแล้วทีนี้พอวันอาทิตย์ก็สวดวันจันทร์สวดวันอังคารสวดวันพุธก็เลยสวดสองเตียงก็จะได้ห้าเตียงเขาสวดขี้กันก็เป็นการถือกันนะถือคิดกันเอาว่ามีงานศพถ้าสวดคู่นี่ก็เดี๋ยวจะตายอีกต้องตายคู่ว่างั้นก็เลยต้องตัดตอนสวดเป็นสองตอนได้เป็นขี้คือเป็นห้าเตียงคำว่าเตียงหนึ่งก็หมายถึงพระสี่รูปขึ้นไปนั่งบนเตียงเดียวกันถ้ามีเตียงขนาดนั้นก็นั่งได้แต่เดี๋ยวนี้ก็จัดให้สะดวกกว่านั้นแหละก็ว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยในกลางค่ำกลางคืนวันพุธพอวันพฤหัสก็วันพฤหัสสบอดีนะก็ประกอบพิธีชาปนกิจศพช่วงสักบ่ายโมงยมอาก็มีลูกคนโตนั้นเสียชีวิตไปก่อนแล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วย่องช่วงอายุ70แล้วตอนนั้นคนสองก่อนนี้เป็นเจ้าภาพใหญ่คือผู้ใหญ่สวัสดิ์กรประชาคนที่สามก็สวยก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันเสียชีวิตไปพร้อมกับหลานอาคือพระธรรมกิตติเมธีผู้ที่เสียชีวิตจะอยู่ถึงวันนี้ก็อายุ70เหมือนกันแต่เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ20ปีนั่นก็ทำให้อาตมาภาพเองก็เท่ากับบวชมาก็48ปี49แล้วคือบวชนักไฟผู้ที่ลูกของอาที่ชื่อสวยนะก่อนประชาพอมาคนต่อมาก็คือสวิตก็เป็นบุคลากรข้าราชการเหมือนกันนะกรมอะไรเจาะน้ำบาดาลก็จะเกี่ยวกับกรมชลประทานนะมั้งเนาะแล้วก็คนต่อมาก็คือประหยัดก็เป็นตำรวจก็เป็นร้อยตำรวจเอกก็เพิ่งเกษียณปีที่ผ่านมานี่แหละเนาะแล้วก็คนสุดท้องตัวน้อยเป็นผู้หญิงนางสาวสุดใจก่อนประชาแต่งานมีครอบครัวแล้วตอนนี้ก็เป็นเฒ่าแก่เนี้ยสวนปาล์มอยู่แถวสุราษฎร์ธานีเนาะไปสร้างสวนปาล์มอยู่ที่นู่นก
ก็ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆรวมทั้งหลานเหลนหลนเนี่ยญาติเยอะแล้วทั้งสกุลกรประชาทั้งสกุลลักษณะวิลาศพร้อมหน้าพร้อมตากันก็เมื่อวานก็มีพิธีบังสกุล20รูปนะก่อนจะพิธีชาปนกิจแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยท่านพระครูสุรัตน์วิหารการเมษสาจะอาวาสวัดท่าแพแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรีท่าศาลาธรรมยุทธถัดจากนั้นก็มีพิจารณาผ้าบังสุกุลบนเมนอีก5ไตร5ท่านก็เสร็จไปเรียบร้อยเสร็จไปเรียบร้อยก็ศพก็เข้าเตาก็จุดไฟเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการอาตมาภาพเองก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็มันไม่มีอะไรจะทำแล้วแหละก็พร้อมบอกพองขึ้นรถกลับเดินทางกลับก็มาแบบสบายๆนะขับแม่โชเฟอร์ก็ขับรีบบ้างไม่รีบบ้างนะทางโล่งๆก็มาสบายๆเร็วหน่อยทางไม่โล่งก็ช้าหน่อยตอนนี้ไม่เข้าไม่ขับทั้งขาไปขากลับไม่เข้าถนนพระราม2นะแต่เข้าตัวเมืองทางราชบุรีถึงวังมะนาวก็วิ่งตรงเข้าราชบุรีมาออกมานครธมนครปฐมจากนครปฐมมานครชัยศรีเข้ามาพุทธมณฑลตรงดิ่งมานี่นะข้ามสะพานกรุงธนเข้ามาถึงถนนสามเสนก็เลี้ยวขวาเข้าวัดราชาตีสองครึ่งพอดีโยมตอนไปนี่ก็เรียกว่าทำงานก็เรียบร้อยพอสมควรแต่ข้างหลังไม่รู้ว่าสรุปกันอย่างไรนะเรากลับแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วงานเป็นไปด้วยดีญาติพี่น้องก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งในพิธีบำเพ็ญกุศลเขาบำเพ็ญกุศลที่บ้านโยมเป็นความนิยมมันเป็นกุศลที่บ้านแล้วก็ชาปนกิจก็ที่วัดมะม่วงปลายแขนนั้นก็แต่ว่าไปรอบนี้ก็ได้ร่วมงานศพนี่3งานนะงานศพอาแล้วงานศพอีกศพหนึ่งก็คือศพครูที่เคยสั่งสมอบรมบ่มเพาะแนะนำให้คิดแลกเป็นอ่านภาษาเป็นอะไรเป็นทุกอย่างอ่ะก็ครูสมัยก่อนนะถ้าครูป.1ก็ประจําป.1สอนทุกวิชาถ้าครูป.2ก็สอนทุกวิชาของป.2ครูป.3ก็สอนทุกวิชาของป.3ครูป.4ก็สอนทุกวิชาของป.4เว้นแต่ว่าครูเกิดขัดข้องมีเจ็บป่วยหรือว่าไม่สามารถมาสอนได้ด้วยประการใดก็จะอาจจะมีครูสลับมาสอนแทนบ้างแต่รู้สึกว่าน้อยนะครูที่ว่าไปร่วมงานนี่ก็คือคุณครูอุดมสุทธิสุวรรณคุณครูอุดมนิสอนป.4อาตมาก็เคยพูดถึงมาหลายครั้งแล้วแหละสอนป.4ครูชิดวงพิสารแล้วก็ครูสุวิทย์วงพิสารสอนป.1เนื่องจากว่าครูชิดนี่รู้สึกจะ
ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งแย้ก็มีน้องชายคือพระครูสุวิทย์วงพิสารมาสอนต่อจบมาใหม่ๆตอนนั้นมาสอนต่อแล้วตอนหลังมาก็คุณครูสุวิทย์ก็มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดป่าไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านโยมพ่ออาตมาเนี่ยแต่ตอนนี้โรงเรียนวัดป่าไม้นั้นก็ยุบไปเรียบร้อยแล้วเพราะไม่มีเด็กไม่พอยุบเด็กก็ไปโรงเรียนกำแพงวัดกำแพงสมบ้างมั้งไปโรงเรียนวัดป่ากิ่วไอ้วัดโทเอกบ้างไปโรงเรียนวัดย่าบ้างแล้วแต่ใครใกล้ที่ไหนกว่ากันแต่เส้นทางคมนาคมถนนหนทางมันสะดวกขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยอาตมาภาพยังเด็กๆเนี่ยเสือยังมีนะโยมเดินไปเดินทางไปนี่ถ้าใครโชคร้ายอาจจะไปเจอเสือก็ย่ำมาก็ได้แต่ไม่มีแล้วมันมีตอนนั้นมันเหลือแต่เสือดำเสือดำที่เราเคยได้ยินข่าวนั่นแหละเสือดำมันไปมันจะออกกลางคืนแต่มันไปหยอกควายอยู่ในคอกนะหยอกไปหยอกมาพอลูกควายมันตกใจวิ่งพรวดมาใกล้มันตะปบปุ้มมันก็ลากไปกินเนี่ยกินเท่าที่เต็มท้องแล้วมันก็ไปทิ้งลูกควายไว้เคยอันนั้นเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้นะนั่นเรื่องของนั่นชั้นป.1ครูชิดวงพิสารแล้วก็ครูสุวิทย์วงพิสารพอมาชั้นป.2นี่อาตมาป่วยเกือบตายนะตอนนั้นโรงเรียนเปิดเดือนหนึ่งแล้วยังไปไม่ได้เลยว่าดีคุณครูใจดีคุณครูละมูลวงพิสารเหมือนกันจำยังจำได้แม่นเลยว่าวันนั้นครูถามว่าทำไมอ่ะมาพวกเรียนไปตั้งนานแล้วเพิ่งมาเรียนนี่ทำไมอ่ะบอกไม่มีสมุดบอกครูว่าอย่างนั้นไม่บอกแล้วว่าป่วยที่จริงครูก็รู้อยู่พยมพ่อเวลาให้เรียบร้อยแล้วท่านก็เลยที่ยมพ่อเวลาให้ก็คือยมพ่อเป็นช่างผู้สร้างโรงเรียนวัดย่าในสมัยนั้นเป็นนายช่างใหญ่สร้างอาคารโรงเรียนพอไปถึงป.3ก็คุณครูนรินทร์ไทยจำนงสอนครูนรินทร์ก็ไม่ใช่ใครก็ลุงเองลุงตัวเองน่ะเป็นลุงเขยสามีของโยมป้าแท้ๆป้าก็พี่ชายของโยมพ่อก็เลยเรียนสบายหน่อยนะสอนป.3พอไปถึงชั้นป.4ก็คือคุณครูอุดมสุทธิสุวรรณนี่แหละมาถึงแก่กรรมลงเมื่ออายุ95 ปีนะ95 ปีทราบข่าวว่ามีพิธีพระราชทานเพลิงศพก็ได้ไปเยี่ยมศพเมื่อวันพุธตอนกลางวันก็ตั้งศพที่วัดน้ำสงธารารามหรืออะไรเนี่ยแต่รู้จักกันในวัดน้ำสงอยู่ตำบลนาทรายก็ไปกับไปร่วมบุญเป็นเครื่องไตรธรรม4ชุดผ้าไตร4ไตรแล้วก็มอบปัจจัยไว้ 5,000 บาทก็ตอนนั้นก็ไปตอนบ่ายๆนิดหนึ่งบ่ายโมงกว่าก็เสร็จเรียบร้อยก็กลับนอกจากคุณครูอุดมแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยในงานนะแต่ก็ไปเจอลูกสาวของคุณครู
ขาก็ต้อนรับดีแหละพอเสร็จแล้วกลับมาก็ช่วงงานนี้อีกอย่างหนึ่งก็มีอีกศพหนึ่งก็คือศพพี่สาวของท่านพระครูสิริกวิวัฒน์พระครูสิรินี่วันนั้นท่านบินไปวันเมื่อวันที่5น่ะท่านบินไปเยี่ยมพี่สาวได้ข่าวว่าป่วยหนักก็ทำไปทำมาพอบินไปถึงปรากฏว่าพี่สาวก็สิ้นใจซะก็เลยหนูอื้อเลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไปเหมือนกับไปมือเปล่าไม่ได้เตรียมอะไรไปในที่สุดต้องบินกลับมาอีกมาหาของเครื่องไสยธรรมมาผ้าอะไรไปทำบุญในงานอาตมาไปถึงโน้นแล้วก็มีหนังสือมีอะไรจะแจกก็มาเผื่อไปวันนั้นทำสั่งทำกระเป๋าเล็กๆไปแจกเป็นของที่ระลึกในงานด้วยก็ปรากฏว่าสั่งไป500สั่งไป500ก็ไปไว้ที่งานโยมอา300มอบให้ท่านพระครูสิริกวิวัฒน์ไป200ทราบข่าวว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีพิธีชาปนกิจศพนะก็ไม่รู้วันไหนเมื่อวานก็ไม่ได้ถามแต่มอบของไปให้แล้วร่วมบุญร่วมกุศลไปแล้วมอบหนังสือไปสักเกือบ200เล่มแล้วก็กระเป๋าสำหรับแจกคนเป็นของที่ระลึกผู้มาในงานกระเป๋าเล็กๆนะ3คูณ5นะ3นิ้วคูณ5นิ้วก็ไปถือได้ไปใส่เอาแบง10แบง20แบง50แบง100พับจุกลงไปในนั้นได้นะแล้วก็เน็บสะเอวคนภูธรนี่ขอนุ่งแล้วก็คาดเข็มขัดนะแล้วก็เน็บสะเอวได้หรือจะใส่กระเป๋าก็ได้ใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้อะไรก็ได้เวลาจะจับจ่ายใช้สอยก็ดึงมาแล้วก็รูดซิปปั๊บก็แกะรีดหน่อยหนึ่งแล้วก็จ่ายได้มาถึง2:30เมื่อคืนเป้งเลยปรากฏว่าพอมาถึงก็ได้ทราบข่าวว่าคุณยอมภรรยาของคุณครูอุดมนี่ก็ฝากไอ้ส้มโอทับทิมสยามมาให้ด้วยก็เลยเมื่อเช้านี้ได้ตอนเที่ยงนี้ได้ฉันแล้วอาตมาภาพเองนี่ฉันส้มโอทับทิมสยามแล้วมันติดนะติดรสชาติและมาฉันส้มโออื่นไม่ได้เดี๋ยวนี้ฉันส้มโออื่นไม่ได้เราเมื่อวานก็น้องสาวถามว่าจะเอาอะไรบ้างก็ไม่นึกอยากจะได้อะไรแต่ถ้าได้ก็ไตปลากระดีก็ได้นะไตปลากระดีนี่โยมเคยทานไหมพูดป่านนี้มันไม่ดีหรอกนะน้ำลายสอหิวแต่ว่าวันนี้แม่ครัวสุดารัตน์ก็แกงชิมแล้วก็ไปได้นะเจริญอาหารดีมันไม่มีอะไรหรอกคล้ายๆกับดูเหมือนว่ามันจะไม่มีคุณค่าทางอาหารอะไรแต่มันเจริญอาหารนะโยมเจริญอาหารแม้ไม่มีคุณค่ามันก็ได้ค่าบ้างแหละนะกับไปนั่งฉันไม่ได้อยู่เนี่ยแล้วมันจะได้คุณค่าอาหารอะไรล่ะฉันไม่ได้ไปนั่งเบื่ออาหารอย่างนี้มันเซ็งสุดๆนะแต่ถ้าไม่เบื่ออาหารเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันถูกปากถูกลิ้นก็ไปได้วันนี้ก็ผ่านไปแล้วมือหนึ่งตอนเที่ยงนอกจากนั้นดูเหมือนว่าจะมีอะไรมีทุเรียนกวนมาด้วยว่ามีทุเรียนกวนมามีหัวมันดองโยมหัวมันดองใครเคยชิมบ้างอ่ะหัวมันดองแต่สงสัยจะหมดแล้วพอดีเมื่อคืนวานเนี่ยพูดก็ให้พูดนะ
นึกถึงอานะนึกถึงอาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งสองคนสวยที่ตายไปแล้วนั่นแหละที่จะมาบวชนาคไฟนะตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่อ่ะยังไม่จบประถมแต่ว่าไปอยู่บ้านอาไปอยู่แล้วก็สนุกสนานกันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้านอาก็สูงเพราะที่นั่นน้ำท่วมอาก็ดองมันไว้กะละมังหนึ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงมาใช่ไหมวิ่งขึ้นไปกินหัวมันดองแล้วก็วิ่งลงมาสองคนกะละมังหนึ่งเกือบหมดอ่ะก็มันกินอร่อยแบบเด็กแล้วก็มีความสุขแบบเด็กไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาทำเหนื่อยขนาดไหนแต่ยอมอานี่ก็ไม่ปริปากอะไรว่าอะไรสักคำหนึ่งนะที่จะไปตวาดหรือว่าโมโหว่านี่ฉันดองว่ามันไว้กระมังหนึ่งมันกินกันหมดเลยไม่มีเลยเพราะความที่ใจดีหัวมันดองนี่เขาดองด้วยมันสำปะหลังนี่โยมแต่สำปะหลังนี่ที่จะเอามาดองนี่ต้องไอ้สำปะหลังก็เรียกอะไรใบนุ่นก้านแดงเอามาปอกแล้วก็ต้มก่อนต้มแล้วใส่กระมังแล้วก็เอาไอ้แป้งสานะที่แป้งสาที่เขาทำเหล้านะแต่อันนี้ไม่เอาไปทำเหล้าเอามาโรยแล้วก็ปิดขวาไว้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยาในที่สุดก็มันก็สุกนิ่มมีหวานอมเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆ นะโอ้ยทานแล้วก็ชื่นใจ40กว่าปีจากอยู่นครมาเนี่ยตั้งแต่2518นะมั้งตั้งแต่บวชมาจนมาถึง2567นี่แหละก็เพิ่งได้ลองฉันหัวมันดองอีกทีหนึ่งอันนี้น้องสาวอสมสมศรีไปจัดหามาให้ไม่รู้ไปขวนขวายหาที่ไหนพูดไปเมื่อคืนวานบอกว่าเนี่ยตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ชิมว่ามันดองเลยก็รู้ก็เลยไปหามาได้แสดงว่าที่นั่นเขายังทำกันอยู่เนี่ยมันก็ได้อยู่โยมกรุงเทพนี่คงไม่รู้จักหรอกไม่เคยเห็นด้วยหรือว่าใครรู้จักบ้างก็สุดแล้วแต่นะรู้แล้วก็จำไว้รู้แล้วก็รู้นะไปเจอที่ไหนพามาไปซื้อพามาบอกพระธรรมกิตติบ้างก็แล้วกันบอกว่านี่ไปพบหัวมันดองกรุงเทพก็มีว่างั้นจะได้พิสูจน์ดูว่ารสชาติมันเหมือนกับหัวมันดองปักใต้หรือเปล่าโยมก็ในที่สุดก็ผ่านมาเรียบร้อยนะผ่านมาได้ด้วยดีเรียบร้อยเขาบอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยนะลองดูดิมันจะเสียหายหรอกลัวว่าไอ้นี่มันจะเสียเดี๋ยวค่อยโอกาสหน้าแล้วนะทดลองก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝึกก่อนแล้วเชิญผู้อื่นมาเข้ากล้องสนทนากันด้วยกลับมาถึงก็เรียบร้อยวันนี้ก็ไม่มีงานอะไรหนักๆนะเบาๆแต่พรุ่งนี้นี่ไม่ได้อยู่วัดอีกปากเช้าก็ต้องไปวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนก็ทำบุญอุทิศแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดมในฐานะเป็นแม่งานพระธรรมทูตแล้วก็แม่งานพระสังฆาโรงเรียนพระสังฆาธิการ
เจ้าพระคุณสมเด็จท่านสร้างมาแล้วก็งานทั้งสองอย่างนี้ยังอยู่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปหลายปีแล้วถึงตอนนี้ก็อายุร้อยกว่าปีแล้วถ้าอยู่เนี่ย107-108ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ทิ้งนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหายังทำบุญอยู่วัดพระศรีก็จัดการอยู่ทุกปีพรุ่งนี้ก็นิมนต์ไปสวดพระพุทธมนต์ที่นั่นแล้วภาคเย็นนี่ ภาคเย็นก็มีงานอีกมีงานเกี่ยวกับศพอีกนะโยมแม่ของท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรปาโมกเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพนี่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดตรีทศเทพแหละก็ต้องมาจากโน้นให้ทันก็มาร่วมงานด้วยเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ทำไปแล้วตัวเรื่องไปร่วมทีนี้ไปร่วมพิธีก็ต้องไปกันไม่ผิดพลาดประการใดก็ไปถึงแน่นะพรุ่งนี้วัดตรีทศเทพไม่ไกลอยู่ไม่ถึงกิโลเมตรจากวัดราชาธิวาสมีอันนี้หรืออย่างมากก็1กิโลเมตรแต่ว่าเวลารถวิ่งมันมากกว่านะต้องไปเลี้ยวไปอ้อมไปคดไปคล้องอยู่ตรงก็เรื่องธรรมดาไม่รู้ว่าจะใช้ทางไหนรู้สึกว่าช่วงนี้รถค่อนข้างจะติดหรือว่าเบาบางลงไปแล้วเรื่องรถติดก็ไม่ทราบเมื่อคืนมาดึกๆก็ไม่ติดอ้าวนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องชีวิตพูดถึงเรื่องชีวิตและความตายกันดังนั้นเรื่องชาปนกิจศพโยมอาเลื่อนก่อนประชาไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณครูอุดมสุทธิสุวรรณแล้วก็ส่งเครื่องอะไรเราไปร่วมงานศพพี่สาวของท่านพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูตรนะวงประสูตรแล้วต่อมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปงานบำเพ็ญกุศลอุทิศสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดมแล้วก็ศพที่5ก็คือยมมันดาของท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรปาโมกวัดตรีทศเทพนะเจ้าวาดวัดตรีทศเทพก็ว่ากัน3เรื่องเลย5เรื่อง5ศพเลยนะเพราะฉะนั้น พุทธานุภาพวันนี้ก็มาตรงกับสูตรที่57ในพระไตรปิฎกเล่ม22พอดีก็เรื่องว่าด้วยเรื่องฐานะสูตรฐานะสูตรฐานะในที่นี้หมายถึงเรื่องนะฐานะที่ควรพิจารณาเนืองๆ5อย่างหรือเรื่องที่ควรพิจารณาเนืองๆพิจารณาเป็นประจำนะ5อย่าง5อย่างนี้คืออะไรทั้งสตรีทั้งบุรุษทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ควรพิจารณาเป็นประจำถ้าพิจารณาเป็นประจำแล้วก็จะก่อเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลสามารถละสังโยชน์เครื่องผูกมัดจิตใจเสียได้คลายความเมาต่างๆได้เช่นเมาในความไม่มีโรคความเมาในความเป็นหนุ่มสาวเมาในชีวิตเมาในความ รื่นเริงบันเทิงถ้าทำให้มีความอุตสาหะวิริยะแล้วก็ทำให้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสภาพว่าเออนิพพานน่าจะเป็นอย่างนั้นจะสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นทำให้มีความเพียรเป็นอัปปติวานีไม่ถอยกลับนะความเพียรที่มีชื่อว่าอัปปติวานีแปลว่าความเพียรที่ไม่ถอยกลับ
จะนำไปสู่ความสิ้นสุดทุกข์โดยประการทั้งปวงได้ทำพรหมจรรย์ให้สมบูรณ์ได้แล้วถามว่า5อย่างนั้นคืออะไร5อย่างนั้นก็คือ1ชราธรรมโมมีชรังอนัตติโตฐานะคือเรื่องนี้นะเรื่องว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาใครจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้แม้ตึกรามบ้านช่องมันยังต้องแก่ต้องชราต้องกร่ำคร่าต้องผุพังกับร่างกายเนื้อของเราใครจะไม่แก่ล่ะแก่ชราพระธรรมกิตติเมธีนี่ก็แก่แล้วนะหน้าก็เริ่มเหี่ยวหน้าผากก็เริ่มย่นหางตาก็เริ่มยุ่ยยี่กันไปแล้วเนาะเป็นเอ็นก็ผุดแล้วเดินก็ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาพูดไปถึงตัวเองก็หมายความว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องๆรุ่นหลานลูกลูกหลานก็เหมือนกันแหละนะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ให้พิจารณาเป็นประจำจะได้ไม่หลงไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินจนลืมประกอบคุณงามความดีฐานะที่สองหรือเรื่องที่สองก็คือเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้มันเป็นธรรมดาเรื่องความเจ็บป่วยนี่อันนี้ดูที่เราแต่ว่าถ้าในสิ่งของที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตท่านจะใช้คำว่ามีความทุกข์เป็นธรรมดาคือมันแปรปรวนแต่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตที่มีปานะมีลมปราณเนี่ยก็เรียกว่ามีความเจ็บป่วยจะป่วยเป็นธรรมดาป่วยนั่นป่วยนี่ป่วยปวดหัวบ้างปวดตาบ้างปวดหูบ้างปวดจมูกปวดปากปวดคอปวดไหล่ปวดมือปวดเท้าปวดเอวปวดสันหลังปวดก็นั่นแหละเป็นปกติธรรมดาทุกคนต้องมีจะมีมากมีน้อยคนที่มีปวดน้อยเจ็บไข้น้อยนี่ก็เพราะมีบุญมากแล้วก็อดีตชาติทุกภพทุกชาติก็ไม่ทำร้ายสัตว์มีแต่เมตตาสัตว์กรุณาต่อสัตว์ไม่รังแกสัตว์ถ้ารังแกสัตว์ทำระเบียดเบียนสัตว์ให้เจ็บเป็นทุกข์เดือดร้อนจับปลามาให้กัดกันจับไก่มาให้ชนกันจับวัวมาให้ชนกันจับหรือโยไอ้สุนัขมันกัดกันหรือจับแมงพอแมงอะไรมันเด็ดหางแล้วใส่หางมันให้มันทุกข์ทรมานจับมดมากัดตัดเด็ดหางแล้วให้มันกัดกันมันลุ้นสนุกไปได้มันเรื่องต่อสู้กันแล้วเนี่ยสัตว์มันกัดกันเอาตายนะอย่างแม้แต่ปลากัดนี่ถ้าเขาเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็สวยอยู่แต่ถ้าเขาเลี้ยงเพื่อกัดกันเนี่ยสัตว์มันกัดกันจนตายนะทำไมปลากัดนะบางตัวก็คือมันไม่ยอมต่างฝ่ายต่างกระใจสู้กันผลสุดท้ายก็ตายไปข้างหนึ่งกัดจนท้องทะลุทะลวงหมดเลยลอยเลยเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็มีความเจ็บป่วยถ้าไปทรมานสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เจ็บป่วยคนเจ็บป่วยมากแต่ทำบุญไว้น้อยก็เพราะทำให้ร่างกายนี้ไม่สมประกอบมันแม้แต่ได้ร่างกายมันสมประกอบสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังเจ็บป่วยก็เรียกว่าออดแอดจุกจู้จี้จุกจิกเจ็บป่วยจู้จี้จุกจิกเรื่อยเลยนะอันนั้นนิดอันนี้หน่อยจะต้องหาหมอหาไปคลินิกบ้างโรงพยาบาลบ้างหาหมอนวดบ้าง
บางคนไม่เจ็บป่วยอะไรเลยแล้วแต่ป่วยปวดเมื่อยปวดเข็ดอย่างเดียวต้องอาศัยหมอนวดอย่างเดียวหมอนวดธรรมดานวดไม่ได้อีกต้องไปเข้าอาบอบนวดอีกไปนวดถึงจะหายเป็นประเทศอย่างนั้นนะอันนี้ก็เพราะกรรมเก่ามันส่งมานะประการที่สามเรื่องที่สามก็คือเรื่องเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นสัตว์ผู้มีลมปราณทุกชนิดต้องมีจุดเริ่มต้นคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแปรปรวนไปในที่สุดแล้วก็ไปถึงความตายในขณะที่พูดไปนี่ยอมลองนั่งหลับตาภาวนาหลับตาฟังดูแล้วก็พิจารณาตัวเองจริงไหม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 นะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่จริงไหมจริงไหมจริงไหมนะที่พระธรรมกิตติเมธีไปอัญเชิญพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาบอกให้ฟังนี่จริงไหมจริงไหมจริงไหมว่าเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้จริงไหมจริงไหมจริงไหมความจริงเราตายอยู่ทุกเวลาทุกนาทีแล้วนะผิวมันตายตาก็เสื่อมไปหูก็เสื่อมไปเสื่อมนั่นเรียกว่าตายไปของเดิมมันตายไปของใหม่มันเกิดขึ้นมาทดแทนชดเชยผิวหนังก็เหมือนกันนะที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยมันรูปร่างอยู่เนี่ยก็เพราะว่ามันของเก่ามันตายไปเผื่อยไปพังไปเราขัดออกไปเนี่ยที่ใครที่เราขัดออกไปจากร่างกายของเรานี่ถ้าเราไม่ทิ้งนี่เก็บไว้นะตอนนี้ปั้นควายปั้นช้างได้สักตัวแล้วมั้งนะแต่มันออกไปจากร่างกายของเรานี่แหละขัดจากลำตัวจากมือจากเท้าเนี่ยไม่ต้องไปเอาพูดถึงมูดถึงคูดเอาที่ใครนี่แหละถ้าเก็บมาตั้งแต่เด็กจนโตป่านนี้นะอายุขนาดนี้เนี่ยคิดว่าปั้นช้างได้ตัวหนึ่งแล้วแหละอันนั้นคือหนังมันตายไว้ก็มันสกปรกต้องว่าไปอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นใครๆก็เหมือนกันหมดนะใครจะผิวสวยผิวงามผิวขี้เรผิวกรกศอะไรต่างก็เป็นเหมือนกันหมดนะอันนั้นเรียกท่านเรียกว่าตายโดยปรมัตถ์นะตายโดยปรมัตถ์เนี่ยตายแบบเมตาฟิสิกส์นะมันเป็นตายขั้นสูงแต่ตายทั่วไปเนี่ยก็ที่เราเห็นเหมือนกับต้นไม้ตายอะไรตายต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่มีใบเหลือแต่กิ่งก้านชูราอยู่ต้นก็เปลือกก็หล่นหมดเนี่ยอันนั้นตายโดยสมมุติร่างกายนี้ที่ตายลงนาทีสุดท้ายแห่งชีวิตตายลงไปแล้วไม่หายใจนี่ก็เรียกว่าตายโดยสมมุติไม่ใช่ตายโดยปรมัตถ์ร่างกายตายจิตยังไม่ตายตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสยังไม่หมดอาสวะยังก่อกรรมอยู่กิเลสกรรมวิบากเมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุให้สร้างกรรมก่อกรรมดีบ้างชั่วบ้างเมื่อสร้างกรรมแล้วก็ผลกรรมมันก็เกิดขึ้นส่งผลให้เป็นวิบากกรรมทีนี้ไปเกิดสร้างกรรมดีไว้มากก็ไปเกิดในสวรรค์สร้างกรรมดีบ้างชั่วบ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานสร้างกรรมชั่วมากๆก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายไปโน่นนะก็แล้วแต่นะชีวิตอดีตนั้นเลือกไม่ได้แต่อนาคตเราเลือกได้ว่าเราจะไปทางไหนจะเนรมิตจะสรรสร้างชีวิตของเราให้ไปดีอย่างไรชั่วอย่างไรก็อยู่ที่เราอยู่ในมือเรานะแต่ที่แน่ๆคือเราต้องตายแน่จะอยู่ได้นานอยู่ได้ไม่นานเราต้องตายแน่ๆนะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ประการที่4คืออะไรเราต้องมีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบเราพอใจเป็นธรรมดาล่วงพ้นความพลัดพรากไปไม่ได้เราพลัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่ป้าน้าอาลุงป้าพลัดพรากจากคนที่เรารักสามีภรรยาพลัดพรากจากลูกจากหลานเหลนหลน
เราไม่พลากจากเขาเขาก็พลากจากเราไปรวมแล้วก็คือในที่สุดก็เขาก็เขาก็คือเราก็เราพอถึงเวลาสุดท้ายตายนั้นเราไม่ได้ใครไม่สามารถช่วยกันได้ไม่สามารถช่วยตายแทนได้ไม่สามารถช่วยอยู่แทนได้ใครจะตายก็คือตายไม่มีใครมาตายแทนได้ใครจะอยู่ก็อยู่ไปไม่มีใครคนที่ตายแล้วจะมาอยู่แทนได้อันนี้คือเราต้องพลัดพรากกันพลัดกันพรากกันจากกันแล้วก็จึงมักจะพูดกันว่าเราพบกันเพื่อจะจากกันก็อยู่อย่างนี้แม้จะใจหายเพราะเราอยู่กันมานานคบหาสมาคมกันมานานรักกันมานานเห็นอกเห็นใจกันมานานช่วยเหลือกันมานานแต่มาวันหนึ่งบุญของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลงก่อนเขาก็ไปก่อนไปก่อนนั้นถ้าเขามีบุญมากเขาก็บุญสำหรับเขาที่จะไปเกิดในภพที่ดีเขาก็ไปดีได้ถ้าไปไม่ดีสร้างกรรมไปไม่ดีเขาก็ไปพบสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็ไม่สามารถไปช่วยได้กรรมของใครของมันกรรมมังสเตวิภัชติยะดิดังหีนปณีตตายะกรรมย่อมสัตว์จำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆกันทั้งเลวทั้งดีและสุดท้ายเรามีกรรมเป็นของตนกรรมัสโกมีกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้เราก็ต้องรับกรรมนั้นไปคนอื่นไม่มาแย่งชิงเขาได้หรอกเราเท่านั้นที่จะรับรองผลกรรมนั้นไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของกรรมก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทกับกรรมที่เราทำเนี่ยอย่าคิดว่าใครไม่เห็นถ้าเราทำชั่วอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นเราก็รู้เราก็เห็นแล้วก็เทวดาฟ้าดินเห็นพอเขาเห็นแล้วเขาก็จ้องอยู่ว่ามึงอยู่ได้อยู่ไปบุญมึงยังมีหมดบุญเมื่อไหร่มึงก็จะไปจองไปรับเวรต่อก็แล้วกันนะถ้าทำบาปไว้เทวดาก็จ้องอยู่เหมือนกันเอาหมดบุญในภพมนุษย์เมื่อไรเราจะรับไปสวรรค์แย่งกันนะบางท่านนี่เทวดาแย่งกันนะมาจากโน้นมาจากนี้ขึ้นรถชั้นหน้าขึ้นรถชั้นหน้าเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้คนบุญกับบาปก็ต่างกันอย่างนี้นะหมดเวลาจะแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายก็เอากันว่าวันจันทร์ก็มาพบกันใหม่นะวันนี้ก็สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติพระวันตุเตขอทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพเจริญพรเป็นไงบ้างดูอ้าววิ่งไปเจออีกแล้วใครเนาะพระครูสุนทรศรีลักคุณมาก่อนใครวันนี้สมศรีลักษณะบิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพระครูสิริกวิวัฒน์นี่ยังจะเข้ามานะไม่เหนื่อยแล้วท่านพระครูลีลาวดีดอกสร้อยสาธุคาเคชิลูกอีสานสาธุสุพรรณีวันดีสาธุสาธุแล้วก็สุพรรณีประนมมือแต้มานะลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุณภาปราณีสาธุนี่บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ
สมศรีบุญอินนี่ก็คุณครูสาธุสาธุนะบอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนะลัคกี้จังวันก่อนก็ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาแล้ว500บาทสาธุอนุโมทนานะลัคกี้จังลัคกี้จังแล้วก็มีใครต่ออ้าวแล้วก็มาถึงนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าสาธุค่าแปะนันทิการนะแปะนันทิการก็ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมแล้ว 1,000 บาทสาธุกระแสเพชรหนุนน้อมกราบขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสาธุแป้นอธิการบอกว่าน้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าประยูนฉิมมาฉุยโอ้เจ้าพ่อสระแก้วสาธุสาธุครับว่างั้นวีระโชติธรรมาพรสาธุสาธุต้องใส่ราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุและพระมหาปฐวีมหาปฐวีก็แผ่นดินใหญ่ในยุโรปเอเชียแหละนะแผ่นดินใหญ่หรือว่าเอาออสเตรเลียประเทศเดียวก็ใหญ่เหมือนกันนะมหาปฐวีแล้วก็ต่อไปก็ปฐวีแล้วใครล่ะก็ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์สาธุสาธุคำรณเยี่ยมเยือนสาธุคำรณเยี่ยมเยือนแล้วก็ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์นี่บอกว่ากราบนมัสการพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับสาธุไปศาลรัตนวงศ์กุลสาธุแล้วก็นี่บอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นมานบวชิระสิโรดมมานบวชิระสิโรดมนิวเอฟซีนะสาธุสาธุยินดีต้อนรับท่านขาววัดบุรพารามปัตตานีสาธุนี่คือท่านพระครูโกศิษฐ์ธรรมสุตาพรบอกว่ากราบคารวะด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนท่านพลเอกมณีจันทิพย์ด้วยบอกว่าเอกสารที่ส่งไปได้รับแล้วได้อ่านแล้วชื่นใจนะกิมเอ็นบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการข้าเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้านะพระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นี่ลูกพี่ลูกพี่รุ่นพี่รุ่นพี่นะน่านับถือเป็นอย่างยิ่งสาธุท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพรพิมลฉัตรการสาธุเจ้าค่าสาธุสาธุโอ้โหวันนี้มารูปสวยเลยนะศิวพรสุภาผลบอกว่าไม่บอกว่าอะไรสาธุโน่นบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าแล้วก็ศิวพรแล้วก็ใครต่อสริดพงษ์เทศบำรุงสาธุครับอาจารย์สาธุเสร็จแล้วยังงานถึงไหนแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก้าวหน้าไปไกลแล้วนะนั่นมันก่อนมาสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็พรพิมลแล้วก็อีกสิวพรสิวพรแล้วก็ไปสริดพงประเสริฐผุดแก้วนะนี่บอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุสาธุสาธุคือสาธุนี่ประนมมือแต้มา3ครั้งนะฮันนี่นวรัตสาธุโอ้อยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้กลับอเมริกาหรือยังไม่รู้นะมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่านี่พุทธคยาแน่นะหนูปานลักษณะบิลาศบอกน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้านี่น้องสาวน้องสาวท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนตุ้งใหญ่วิทยาคม
ภูริศรัตนบุรีสาธุนะยอมฮันนี่บอกว่าน้อมกราบหลวงพ่อค่ะกำลังจัดเก็บกระเป๋าจะเดินทางกลับอเมริกาพรุ่งนี้เจ้าค่ะโอ้เดินทางพรุ่งนี้เหรอโอ้ยแฮปปี้กู๊ดทริปขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจะกลับพรุ่งนี้แล้วสุริยาก็แซจจูกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะธนการคำภัยสาธุสุขมบองสุขมบองว่าไงเอ่ยน้อมกราบพระเดชพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับผมนี่สุขมบองนี่ก็เวอร์จิเนียนะเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียลูกพี่กลับไปยังไม่รู้นี่เพลินทิพย์เพลินทิพย์ก็สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนนคีรีวงบ้านคีรีวงนนบ้านที่อากาศดีที่สุดอยากจะไปเที่ยวคีรีวงอยู่เหมือนกันนะไปฟอกปอดหน่อยตอนนี้กรุงเทพนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ไปทางเหนือนี่แย่มากๆเลยก็ยังพออยู่ได้นะยังพออยู่ได้เดี๋ยวถ้าอากาศกรุงเทพอยู่ไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะหนีไปคีรีวงนะร่มไม้ชายคาใครก็ไม่รู้เลยว่านอนได้บ้างนะใต้ร่มมังคุดนี่มันน่านอนนะโยปักกรดน่านอนนะแขวนกรดมังคุดนี่มันใบหนาจะร่มรื่นอ้อชำนาญพ่วงธานีเพิ่งมาบอกว่าสาธุสาธุสาธุเพลินทิพย์บอกว่ายินดีรอท่านเจ้าค่ะสาธุสาธุเอาละสมควรกับเวลาเลยนะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดี